กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเราคืออาเซียนนะครับพบกันเช่นเคยทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นนะครับพบกับผมจิระสุธีวิไลรัตน์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะครับเป็นสาวสวยจากกระทรวงการต่างประเทศกรมอาเซียนนะครับขออนุญาตเชิญแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะวรการช่องพัฒนาค่ะตอนนี้อยู่ทำเป็นนักการทูตปฏิบัติการอยู่ที่กรมอาเซียนค่ะผมกับพี่การนี่เข้ามารุ่นเดียวกันสอบเข้ากระทรวงพร้อมกันพี่การอยู่กองอะไรนะครับตอนนี้อยู่กองเศรษฐกิจค่ะอ๋องานหนักไหมครับก็มีอยู่เรื่อยๆค่ะอาเซียนประชุมกันบ่อยๆครับพี่การดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับตอนนี้ดูกรอบความสัมพันธ์อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา2กรอบค่ะก็คืออาเซียนอินเดียกับอาเซียนสหรัฐอเมริกาครับครับเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาพูดกันนะครับก็คือไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียนอินเดียนะครับผมครับก่อนอื่นเลยอยากจะให้พี่การเล่านิดนึงครับว่าอินเดียเนี่ยอยู่ตรงไหนหลายๆคนอาจจะไม่เคยไปหรืออาจจะเคยได้ยินแต่ยังไม่รู้จักนะครับขอเรียนเชิญพี่การครับอินเดียก็คือเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้อะค่ะอยู่ตรงมหาสมุทรอินเดียใช่ถ้าจากแผนที่เนี่ยมองจากไทยเนี่ยก็จะขยับไปทางซ้ายมือครับค่ะเลยพม่าเจอมหาสมุทรแล้วก็จะมีรังผึ้งใหญ่ๆอยู่ตรงมหาสมุทรถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่มากใหญ่มากค่ะประชากรก็เยอะมากอันดับ2ของโลกอ๋อครับผมโอเคแล้วเข้าใจว่าด้วยความที่อินเดียมีประชากรเยอะแล้วตอนนี้ก็มีโควิดผมก็ได้ยินมาว่าอินเดียเนี่ยมีการระบาดของโควิด19ค่อนข้างเยอะถูกไหมครับใช่ค่ะถ้าตัวเลขตอนนี้เนี่ยอินเดียน่าจะอยู่ที่3ของโลกน่าจะไม่แน่ใจเป็นแสนเลยไหมครับอาจจะแตะล้านแล้วมั้งคะโอ้โหไม่แน่ใจไม่ได้ดูคือดูล่าสุดประมาณ900,000แต่ว่าไม่ได้อัปเดตครับผมโอเคทีนี้อยากจะให้พี่การเนี่ยช่วยเล่าภูมิหลังความสัมพันธ์อาเซียนอินเดียนิดนึงครับว่าเรามีแบ็คกราวด์หรือมีความสัมพันธ์เริ่มต้นมายังไงบ้างครับได้ค่ะก็เราแบ็คกราวด์ก่อนเนาะว่าอาเซียนเนี่ยคือเราไม่ได้มีความร่วมมือกันแค่10ประเทศครับเราก็จะมีความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาเราเรียกกันว่าประเทศคู่เจรจาอื่นๆอีก10คู่เจรจาซึ่งอินเดียเป็น1ใน10นั้นครับใช่ซึ่งก็คืออินเดียเนี่ยเริ่มมามีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนเนี่ยอย่างเป็นทางการประมาณเกือบ30ปีที่แล้วอ๋อครับใช่ก็คือค่อยๆไต่ระดับมาเรื่อยๆจากคู่เจรจาเฉพาะด้านตอนนี้คือเป็นคู่เจรจาที่สมบูรณ์ทุกด้านทุกมิติก็คือจะร่วมมือกันในทุกๆมิติค่ะก็คืออาเซียนเนี่ยไม่ได้มีแค่ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน10ประเทศใช่เราไม่ได้มีแบบอาเซียนคือไม่ได้มีแค่10นะแต่เรามีกรอบความร่วมมือมากกว่านั้นก็คือประเทศอื่นๆอีกนะครับผมโอเคครับแล้วหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าความสัมพันธ์แบบคู่เจรจาคืออะไรนะครับมีความสัมพันธ์แบบอื่นอีกไหมอาจจะพี่การช่วยอธิบายนิดหนึ่งครับว่าคืออะไรตอนนี้ความสัมพันธ์แบบ
ประเทศคู่เจรจาหรือภาษาอังกฤษคือ dialogue partner เนี่ยมันคือความสัมพันธ์ถ้าจะเรียกภาษาง่ายๆคือแบบสนิทที่สุดและระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่นๆนอกจากนั้นก็จะมีเป็น external partner ที่กำลังเพิ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็คือกำลังทำความรู้จักกันอยู่ยังไม่สนิทกันเท่าไหร่ใช่อย่างเช่นมีอะไรแต่ปากีสถานฮะแต่ว่าใน10ประเทศที่เป็น dialogue partner เนี่ยก็จะมีจีนมีสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นประเทศรอบๆภูมิภาคของเราที่อยากจะมาร่วมมือกับอาเซียนและอาเซียนก็อยากร่วมมือด้วยครับเรียกได้ว่าประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆเราก็มีความสัมพันธ์กับเขาหมดเลยแต่ว่าอยู่ที่ระดับไหนแค่นั้นเองถูกไหมครับเป็นระดับความสนิทระดับความร่วมมือกันว่าเราจะร่วมมือกันมากน้อยแค่ไหนจีนเกาหลีญี่ปุ่นสหรัฐรัสเซียอะไรอย่างนี้เราก็มีความสัมพันธ์ยุโรปอ๋อครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับผมเป็นประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆทั้งสิ้นเลยครับผมทางเศรษฐกิจทางการเมืองเลยครับแล้วความสัมพันธ์ไทยอาเซียนอินเดียเนี่ยครับไทยเรามีบทบาทยังไงบ้างครับคือตอนนี้ค่ะไทยเนี่ยเป็นประเทศผู้ประสานงานครับความสัมพันธ์อาเซียนอินเดียต้องอธิบายก่อนว่าประเทศผู้ประสานงานเนี่ยมันเหมือนการแบ่งหน้าที่กันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนก็คือมี10อาเซียนใช่ไหมคะ10ประเทศสมาชิกอาเซียนกับอีก10ประเทศคู่เจรจาพอดีเลยดังนั้นแทนที่ว่าจะมีประเทศไหนประเทศหนึ่งดูแล10ประเทศเลยเนี่ยเราก็แบ่งกันเป็น1ต่อ1ใช่คือตอนนั้นก็จะเราก็จะแบ่งกันเป็นวาระละ3ปีวาระละ3ปีใช่ค่ะก็คือตอนนี้ไทยก็คือดูแลประสานงานให้ระหว่างอาเซียนกับอินเดียอ๋อก็คือสมมุติว่าอาเซียนอยากจะผลักดันประเด็นอะไรหรือกับอินเดียก็จะติดต่อไทยหรืออินเดียอยากจะผลักดันประเด็นอะไรในอาเซียนเขาก็จะมาคุยกับไทยก่อนเพื่อฝากให้ไทยไปบอกเพื่อนๆประเทศสมาชิกอาเซียนอ๋อครับแล้ววาระเนี่ยครับเป็นกี่ปีถึงกี่ปีจะวาระเป็น3ปีค่ะแล้วก็จะเวียนกันตามตัวอักษรใช่ก็คือพออย่างก่อนที่เป็นประเทศผู้ประสานงานอินเดียเนี่ยไทยเป็นไทยดูแล EU ก็คือเราเริ่มเป็นอินเดียเนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางปี2018ใช่ซึ่งก็จะสิ้นสุดปีกลางปีหน้าแล้ว2021นะครับแล้วใครเป็นต่อนี่เขาจะมีมาหรือยังใช่เขาจะประกาศเวลาคือมันจะเป็นเรียงตามตัวอักษรตามตัวอักษรใช่แต่ว่าของอาเซียนจะเป็นตัวอักษรถอยหลังคือต่อจากไทยเนี่ยจะเป็นคือถอยขึ้นถอยขึ้นคือใช่ค่ะสิงคโปร์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดใช่ส่วนไทยเนี่ยปีกลางปีหน้าเนี่ยเราก็จะเป็นประเทศผู้สานงานกับญี่ปุ่นอ๋อครับโอ้ประเทศมหาอำนาจอีกแล้วนะครับญี่ปุ่นดูแลกันไปครับผมเอ๊แล้วมีความร่วมมือด้านไหนไหมครับที่อาเซียนพยายามผลักดันหรือว่าไทยพยายามผลักดันเป็นพิเศษครับก็คือตอนต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มรับตำแหน่งเหมือนเป็นนางงามเลยเนาะครับตำแหน่งประเทศผู้ประสานงานเนี่ยไทยก็มาคิดว่าอาเซียนกับอินเดียเนี่ยมีความสนใจเรื่องไหนคล้ายๆกันซึ่งสิ่งหนึ่งที่อินเดียพูดอยู่บ่อยๆคืออินเดียเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกับอาเซียนทางทะเลใช่เพราะเรามีทะเลเชื่อมมหาสมุทรอินเดียใช่อยู่ตรงกลางดังนั้นเราก็เลยสนใจว่าถ้าอย่างนั้นเรามาร่วมมือกันทางทะเลไหมเป็นความร่วมมือทางทะเลก็จะเป็นในมิติต่างๆอย่างปีที่แล้วเนี่ยไทยเนี่ยร่วมกับอินเดียจัดเวิร์กช็อปค่ะเรื่องเกี่ยวกับ blue economy คือเศรษฐกิจภาคทะเลก็จะเป็นการหารือเชิงวิชาการเลยว่าเราจะมีความร่วมมือกันยังไงคือไม่ว่าจะเป็นด้านความร่วมมือทางทะเลด้านการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลอะไรเงี้ยค่ะการแบบรักษากำจัดขยะทะเลใช่เพราะอาเซียนก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีทะเลล้อมรอบแล้วก็ใช้ประโยชน์และต้องรักษาใช่เพราะว่าประเทศอาเซียนเหล่านี้เนี่ยก็มีเหมือนขยะทางทะเลค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะซึ่งอินเดียเองเขาก็มีปัญหาคือมันเป็นปัญหาที่ทุกประเทศเผชิญหมดอินเดียประชากรเขาเยอะด้วยเยอะมากทีนี้พี่การพูดถึงบูอีโคโนมีหลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้หรือยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงพี่การพออธิบายคร่าวๆนิดนึงได้ไหมครับคอนเซ็ปต์มันคือเศรษฐกิจภาคทะเลมันคือนอกจากแบบ
ในภาคพื้นดินการขนส่งหรือภาคอากาศเนี่ยทางทะเลมันก็เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเหมือนกันอย่างเช่นการส่งเรือคาร์โก้ส่งสินค้าค่ะระหว่างท่าเรืออะไรเงี้ยหรือว่าการประมงใช่ดังนั้นเพื่อให้ทรัพยากรในทะเลเหล่านี้มันสามารถที่จะสร้างผลผลิตให้ประชาชนของเราเนี่ยได้อย่างยั่งยืนเนี่ยเราก็ต้องมีการคุยกันว่าการประมงเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันยั่งยืนหรือว่าเราจะมีวิธีการไม่ให้ขยะมันลงไปในทะเลยังไงครับใช่ก็คือเหมือนกับว่าอาเซียนแล้วก็อินเดียเนี่ยจะต้องมาคุยกันถึงระเบียบในการทำธุรกิจร่วมกันว่าถ้าจะค้าขายกันผ่านทางทะเลหรือใช้ทรัพยากรเนี่ยต้องมีกฎระเบียบอย่างนี้อย่างนี้นะเพื่อความยั่งยืนใช่แล้วก็รวมไปถึงด้านความมั่นคงด้วยนะคะคือว่าเราจะให้ชาวประมงของอาเซียนและอินเดียสามารถลงไปจับปลายังไงที่จะไม่โดนจับหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราจะมีการลาดตระเวนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันยังไงไหมเพื่อที่จะให้ทุกคนอยู่กันอย่างปลอดภัยทำธุรกิจได้อย่างมั่นคงเพราะว่าแต่ละประเทศเข้าใจว่าก็มีหน้าน้ำของตัวเองใช่ไหมครับแบ่งพื้นที่กันอยู่แล้วไหนจะปัญหาการประมงผิดกฎหมายอีกใช่ไหมฮะโอเคครับผมแล้วพี่การช่วยยกตัวอย่างคร่าวๆได้ไหมครับว่าคนไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากความสัมพันธ์อาเซียนอินเดียบ้างนะครับคือเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เจรจาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องระดับนโยบายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องความร่วมมือทางทะเลอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่อาเซียนกับอินเดียใกล้ชิดกันมากๆเลยคือทางด้านวัฒนธรรมใช่ดังนั้นเนี่ยปีที่แล้วอย่างปีที่แล้วเป็นอาเซียนอินเดียทัวริซึมเยียร์แล้วก็จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางด้านการท่องเที่ยวต่างๆอย่างเช่นแลกเปลี่ยนเชฟระหว่างกันมีการเทรนเชฟหรือว่าแลกเปลี่ยนเยาวชนใช่มีการแบบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างการมีจัด culture เทศกาลทางวัฒนธรรมอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือในไทยเราอาจจะนึกภาพได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ในถ้าในอาเซียนทั้งหมดอ่ะจะมีชาวอินเดียโพ้นทะเลหรือว่าชาวอินเดียที่มาทำงานค่อนข้างเยอะมากใช่ดังนั้นมันก็จะมีความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติค่อนข้างเยอะถ้าเมืองไทยในกรุงเทพนี่อินเดียเขาอยู่แถวไหนกันครับพหุรัฐหรือเปล่าถ้าเราดึงได้นะก็พหุรัฐใช่ครับเพราะว่าศาสนาหรือวัฒนธรรมของเราเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียค่อนข้างเยอะภาษาด้วยซ้ำบาลีสันสกฤตก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอย่างทุกๆปีก็มีชาวไทยที่ไปแสวงบุญที่อินเดียเยอะพอสมควรที่พุทธคยาเป็นต้นนะครับผมโอเคครับแล้วพัฒนาการล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพัฒนาการล่าสุดตอนนี้จริงๆแล้วคือถ้าเป็นเชิงแบบกรอบความร่วมมือนะครับก็เพิ่งมีประชุมไปเมื่อวันพฤหัสที่แล้วแล้วล่าสุดเลยใช่ระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน10ประเทศแล้วก็เจ้าหน้าที่อาวุโสอินเดียใช่จะเป็นประชุมประจำปีอะค่ะเพื่อเขาคุยอะไรกันบ้างครับพี่การคุยกันแบบทุกกรอบแบบทั้งทุกมิติความร่วมมือเลยตั้งแต่การเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็แบบโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะเหมือนมาแรปอัพกันว่าแบบมาแตะมือกันว่าอุ๊ยปีที่แล้วเราทําอะไรนะแล้วปีต่อไปเราจะทําอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนอกจากเรื่องด้านต่างๆเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมที่พี่การกล่าวมาเนี่ยครับที่ประชุมอันนี้เนี่ยเค้ามีการพูดถึงสถานการณ์โควิดมั้ยครับอ๋อมีค่ะจริงๆเป็นเรื่องใหม่ของปีนี้เลยเนาะก็คือเพิ่มเป็นวาระนึงเลยที่เราจะคุยกันเรื่องผลกระทบที่อาเซียนและอินเดียเนี่ยได้รับจากโควิดแล้วก็เราจะร่วมมือกันยังไงอย่างเช่นเรื่องการวิจัยและพัฒนายาและวัคซีนใช่เพราะจริงๆอินเดียเขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ผลิตยาที่แบบโดดเด่นของโลกใช่แล้วก็จะร่วมมือกันยังไงแล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดมันมีแล้วเนี่ยเราจะเข้าถึงมันยังไงใช่ประชาชนเราหรือประชาชนอินเดียจะแจกจ่ายจะแบ่งปันกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนคุยกันว่าจะร่วมมือกันด้านสาธารณสุขใช่ค่ะจริงๆแล้วนอกจากสาธารณสุขอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือเรื่องของการขนถ่ายสินค้าครับก็คือเพราะในช่วงโควิดเนี่ยมันก็อาจจะมีอุปสรรคบางอย่างใช่ดังนั้นสินค้าจำเป็นพวกอาหารพวกสินค้าทางการแพทย์ยาอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาคุยกันแหละว่าเราจะไม่ทะเลาะกันเนาะว่าเราจะแบบ
ส่งถึงกันได้อย่างได้อย่างแบบในในเพราะว่าช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆสินค้าต่างๆทางเรือเราก็ส่งไปยากใช่ไหมฮะใช่หรือทางอากาศเองไฟล์มันก็ลดลงเลยมันก็เลยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารด้านอาหารเพราะอินเดียเนี่ยเป็นเรื่องด้านยาเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยครับเพราะยาอินเดียก็มาขายที่ไทยเยอะนะครับผมก็ซื้อใช้อยู่ครับแก้ท้องอืดใช่ไหมตัวเดียวกันเลยแก้ท้องอืดเม็ดสีเขียวเม็ดเขียวใช่ใช่ครับโอเคแล้วโดยส่วนตัวพี่การเคยไปร่วมประชุมที่อินเดียไหมครับใช่ครับปีที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นประชุมคล้ายๆกันของอย่างสัปดาห์ที่แล้วคือแต่ว่าอินเดียเราจะสลับกันเป็นเจ้าภาพปีที่แล้วอินเดียเขาเป็นเจ้าภาพก็เลยมีโอกาสได้ไปเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศห้องประชุมเขาแบบบรรยากาศการประชุมผู้คนเป็นไงบ้างฮะอ๋อทุกคนก็ดูแอคทีฟมากเลยนะคะแบบห้องประชุมอินเดียคือใหญ่แบบนั่งห่างกันอย่างก่อนเกิดโควิดอินเดียก็สามารถจัดเว้นระยะห่างกันได้แบบกว้างเขาพยายามจะโชว์ศักยภาพของเขาไหมฮะใช่ค่ะก็คือด้านแบบ hospitality อะไรด้าน security ด้านการบริการมีอันนี้คือรู้สึกว่าไปแล้วสิ่งที่ประทับใจคือโรงแรมที่อินเดียที่จัดประชุมเนี่ยเขาบริการดีมากครับใช่แล้วผู้คนพิการได้มีโอกาสได้เดินทางสำรวจตลาดท้องที่อะไรอย่างงี้มั้ยฮะส่วนใหญ่ก็คือตลาดซื้อของนะเป็นไงบ้างฮะชอบตรงไหนบ้างเนี่ยของที่นู่นเหรอก็พวกของแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีสไตล์ของเขาเองอ่ะก็จะแบบเสื้อผ้าก็จะเป็นแบบผ้าคอตตอนที่สบายๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็เหมือนขึ้นชื่อเรื่องคอตตอนผ้าฝ้ายอะไรเงี้ยอยู่แล้วอินเดียเนี่ยเขาจะยังมีการแบ่งชนชั้นวรรณะอยู่ถูกไหมฮะเพราะผมส่วนตัวผมก็เคยไปเที่ยวอินเดียแล้วก็เห็นขออนุญาตขอทานหรือคนที่ขอทานตามถนนอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างมีแกประหว่างประชากรพอสมควรนะครับผมแล้วนอกจากเรื่องอาเซียนอินเดียแล้วเนี่ยมีประเด็นไหนที่พี่การรับผิดชอบหรือกำลังโฟกัสอยู่ในขณะนี้ไหมครับก็คือเป็นกรอบอีกกรอบหนึ่งเนาะที่ดูแลอยู่ก็คือเป็นอาเซียนกับสหรัฐอ๋อโอ้โหมีแต่ประเทศหนักๆทั้งนั้นเลยนะฮะแต่คือจริงๆก็จะเป็นประเทศที่มีความคล้ายกันในเชิงนโยบายอยู่บ้างเนี่ยค่ะแล้วสหรัฐเขามีบทบาทพยายามร่วมมือด้านไหนกับเราไหมฮะสหรัฐตอนนี้ค่ะก็มีบทบาทเรื่องสาธารณสุขค่อนข้างเยอะใช่เขาคือเพราะว่าเขามีศูนย์ควบคุมโรคที่เป็นสาขาอยู่ในภูมิภาคในอาเซียนเนี่ยอยู่หลายๆประเทศเหมือนกันใช่นั้นเขาก็จะให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องเงินสนับสนุนหรือว่าเรื่องความรู้ที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนกับเราเนี่ยค่ะก็มีเยอะเหมือนกันครับเราเรียกได้ว่าพี่การนี่ดูแต่ประเทศหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับผมพี่การกับผมนี่นั่งใกล้ๆกันครับอยู่กองใกล้ๆกันนะครับเจอหน้ากันบ่อยวันนี้สวนกันทางตามทางเดินเลยอย่างนี้วันนี้ก็เลยเจอตอนเช้าพอดีก็เลยชวนออกรายการเลยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียนอินเดียไม่มากก็น้อยนะครับผมสั้นๆครับก่อนจากกันไปผมอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับร่วมส่งจดหมายมาพูดคุยกับทางรายการนะครับโดยส่งมาที่กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับรายการเราคืออาเซียนที่อยู่443ถนน4อยุธยาแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครนะครับ10400ก็จะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับส่งจดหมายกันเข้ามาเยอะๆมาพูดคุยมาส่งข้อเสนอแนะติชมรายการเราได้นะครับหรืออยากจะให้พี่การมาเล่าเรื่องอาเซียนอินเดียอีกก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องนัดล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าพี่การอาทิตย์หน้าก็ยุ่งแล้วนะครับกว่าจะได้คิวพี่การนี่ยากมากเลยนะครับผมครับก็วันนี้ต้องขอบพระคุณพี่การมากนะครับเชื่อว่าคุณฟังได้สาระความรู้ไปเต็มๆเลยครับส่วนอาทิตย์หน้านะครับผมจะมาพูดเรื่องอะไรนั้นสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ที่วิทยุสารลมนะครับวิทยุการทูตเพื่อประชาชนนะครับทาง AM 1575ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 18:00 นนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถรับชม
รับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สารานรม .mfa.go.th นะครับหรือ Facebook เพจสารานลมเรดิโอแล้วก็ทาง YouTube นะครับสารานลมเรดิโอได้ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับใครชนะใครชนะใครชนะออกบ้านเมื่อไหร่ใส่หน้ากากใครชนะหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยมีติดตัวป้องกันทุกวันใครชนะใช้บริการห้างร้านเมื่อไหร่สแกนก่อนเข้าไปเราจะได้ใครชนะเช็คอินเช็คเอาทุกที่ได้กำหนดให้มีคิวอาร์โค้ดใครชนะข้อมูลทุกคนไว้ป้องกันเกิดเหตุจะได้ทันจับทันใครชนะเจอแล้วมือหรือดิสเทนซิ่งปฏิบัติทุกสิ่งทำให้จริงใครชนะปลอดภัยสบายใจทุกคนร่วมมือไม่สับสนไร้กังวลใครชนะสังคมร่มเย็นปลอดภัยถ้าทุกคนร่วมใจได้ละแกนใครชนะนิวนามอนหรือวิถีใหม่ปรับตัวเร็วไวเราต้องได้ใครชนะสามัคคีของคนไทยทุกคนอย่าเจ็บอย่าให้จนเราทุกคนใครชนะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเชื้อโควิดต้องหมดไปสบายใจใครชนะ